ชะอมมาให้แล้วจ้ะคุณนายแย่งงานฉันคุณนายจะเอายังไงแม่สายถ้าเกิดคุณนายยังยืนยันอยู่นะฉันจะลาออกขอโทษจ้ะงั้นแม่สายทำไปก็ได้ฉันไม่มายุ่งในครัวอีกแล้วไอ้น้ำพริกโรงเรือมันจะไปยากอะไรโอ้ยทำไมไม่เหมือนเดิมเอาแต่ฉันก็ทำเหมือนที่คุณนายทำทุกอย่างนี่ค่ะคุณนายทำหล่อนทำยังไงก็ไม่เหมือนหรอกแม่สายเพราะหล่อนสักแต่ว่าทำแต่หล่อนไม่ได้ใส่หัวใจลงไปนี่แปลว่าที่ผ่านมาคุณนายไม่ใช่ช่างสวนอย่างเดียวอะครับน้ำพริกที่คุณหนูชอบผ้าที่อบแล้วก็พวกเครื่องเรือนเนี่ยฝีมือคุณนายหมดครับคุณนายแย่งงานฉันทำทุกอย่างเลยตั้งใจจะไล่เราสองคนแม่ลูกออกใช่ไหมคะเปล่านะแม่สายเปล่าคุณมนัสบอกมาเลยค่ะว่าชอบอาหารแล้วก็ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนายทำใช่ไหมคะตอบยากยับคุณหนูหน้าเริ่มแดง คุณหญิงดูสิครับเริ่มที่จะแดงนะครับฉันอิ่มแล้วอย่าเดินหนีฉันอยากได้คำตอบอยู่ในที่ที่คนไม่ต้องการเราไม่มีใครอยากอยู่หรอกคำตอบของคุณสำคัญกับฉันมากว่ายังไงคะอุ๊ยหนูผมแย่แล้วฉันไม่ชอบทุกสิ่งที่หล่อนทำไม่ชอบคุณหนูครับก็ผมเห็นอยู่ครับว่าคุณหนูชอบอะครับขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบที่ตรงไปตรงมาดูปลาลีจะไปไหนจ๊ะนายเก็บเสื้อผ้ากำลังกลับพระนครทำยังไงดีครับคุณหญิงเป็นเรื่องใหญ่แล้วดูดิแม่
แล้วเราจะปล่อยคุณนายไปจริงๆเหรอครับแล้วเรื่องงานแต่งงานที่เราแจกการ์ดออกไปฉันเอาลูกเขามาทรมานเธอก็ละอายใจเป็นนะฉันจะไปส่งเขาให้ถึงพระนครไปเตรียมรถเถนอครับแม่พูดแรงดูดิอะไรกูไม่ได้ไร่คุณบัตรดักไร่ อะไรลูกขอไปส่งเองเหรอหือรีบชนะสรันผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคุณหนูถึงตอบอย่างนั้นมีใครบ้างไม่ชอบในสิ่งที่คุณนายทำอาหารสวนบ้านคุณนายทำให้เราทุกคนเลยเรื่องเล็กน้อยมีสิ่งยิ่งใหญ่อยู่ในนี้ความรักใครก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เหมือนได้รับความรักสลันเคยเจ็บปวดมาแล้วคนแบบนี้แพ้ความรักเขาย่อมกลัวที่จะได้รับความรักอีกครั้งร้อนตามมาทำไมฉันเป็นปลัดหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นหน้าที่ของฉันนี่ปล่อยฉันจะไปส่งปล่อยฉันไปเองได้